เดือน7เดือนอีกต่ออีก7วัน7 7 7ครับ7 7โอ้ไปกลับเอาเองโอ้วันนี้ตัวเลขเยอะใครจะมาจับเด้อหันไปทางนี้ก่อนงงตามหาไม่เจอหรอกเออถ้าอย่างนี้โอ้โหจะจัดงาน7ปี7ปีนี้ก็หนาว7รอบร้อน7รอบฝน7รอบจะจัดงานยังไงอ่ะเออใช่7ปีมันเปลี่ยนฤดูไปสะพระเจ้าทรงมหาราชปรึกษาพระเถระทั้งหลายว่าเอองานใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่งานบุญใหญ่ๆจะมีมารมาก่อกวนมารก่อกวนนี่ยังไงก็แล้วแต่มารจะก่อกวนถ้ามารมาพร้อมเสนามารอาวุธมา10ชนิดกองทัพกองละพันแม้แต่พญามารเองก็มีมือมีแขนตั้ง 1,000 มือ 1,000 แขน 1,000 มือนี่ไม่ได้พูดตัวเองนะไม่ใช่พันมือเป็นแผลเอาผ้าพันเทปมาไม่ใช่นะครับมีมือพันมือแต่ละมือถืออาวุธคนละอย่างไม่ซ้ำกันเลยตัวเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยพญามารองค์เดียวเป็นเทพเป็นเท้าปังรังนิมิตวสวัตตีมารแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าเท้าวสวัตตีเท้าวสวัตตีวสนี่แปลว่าให้อยู่ในอำนาจของตัวเองวัตตีแปลว่าบังคับบัญชาได้โอ้ปะระแปลว่าบุคคลอื่นนิมิตะดนจิตของบุคคลอื่นให้อยู่ในอำนาจบัญชาของตัวเองให้เขาทำอะไรเขาก็ทำให้เขาเป็นอะไรก็เป็นดนใจคนครับโดยเฉพาะใครก็ตามสร้างบุญกุศลใหญ่ๆพญามารต้องไปเยี่ยมทำไมต้องไปเยี่ยมโดยเฉพาะฟังนะโดยเฉพาะนะถ้าใครตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มีสัตยาธิษฐานอยู่ในใจเช่นจังเริญหรือบำเพ็ญอธิษฐานบารมีนะเช่นตั้งว่าชื่อว่าบาปชื่อว่ากรรมชั่วชื่อว่าอกุศลข้าพเจ้าจะเลิกทุกอย่างไม่ทำอกุศลอีกเลยถ้าทำยังไม่เสร็จนะจะไม่เปลี่ยนใจจะทำให้เสร็จมีหนำซ้ำเมื่อในขณะที่เลิกบาปอกุศลนี่ข้าพเจ้าจะทำบุญทุกอย่างถ้าทำบุญทุกอย่างยังไม่ครบยังไม่เต็มจักไม่เลิกทำอันนี้อธิษฐานสูงนะครับต้องเป็นคนบำเพ็ญบารมีถึงจะทำได้นะอธิษฐานนี้นะคำพูดอย่างนี้รู้ถึงหูทิพย์พญามารพญามารทำไงทีนี้พญามารอยากจะมาทดลองจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่จะทำเนี่ยกล้าพูดขนาดนี้จริงหรือเปล่าจะลองไปทดลองดูหน่อยว่าแล้วพญามารก็ลงมาเลยอาจารย์มาทดลองว่าที่เขาพูดว่าจะต้องทำให้ได้จะต้องทำให้ได้ทำได้จริงไหมมาสะกดจิตก่อนสะกดจิตให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในอำนาจสั่งให้เลิกสั่งให้เปลี่ยนใจสั่งให้คนมาทดลองให้คนมาป้อยให้คนมาด่าให้คนมานินทาให้คนมากล่าวหาใส่ร้ายดูสิว่าเขาจะเปลี่ยนใจไหมเช่นไหมเช่นไม่ออกมาวัดใช่ไหมฉันจะไปก่อนคนอื่นเป็นคนแรกได้ฟังพระมหาสมปองเทศว่าอาหังปฐมังไปถึงศาลาต้องไปถึงก่อนคนอื่นคนแรกไปถึงจะรีบแย่งเอาไม้กวาดมาก่อนคนอื่นเขาจะเอามากวาดกวาดศาลายังไม่เสร็จจะไม่เลิกกวาดจะทำอย่างนี้ทุกวันวันต่อมาพญามารมาพญามารมาลองใจดูว่าจริงหรือเปล่าบอกว่าจะกวาดจนเสร็จถ้าไม่กวาดไม่เสร็จจะไม่เลิกก็เลยเนรมิตให้ยายคนหนึ่งเดินมาพอมาถึงก็เอาขี้ฝุ่นมาโรยๆไว้ตรงบันไดทางขึ้นแล้วก็ตะโกนไปในศาลาผีปอบผู้ใดมากวาดศาลาพญามารมาเลยนะพญามารมาแล้วกวาดก็ไม่สะอาดมีแต่ขี้ดินขี้ฝุ่นมีแต่สกปรกเต็มเลยยายคนนี้อะไรวะเรากวาดเกือบตายมาหาว่าเราเป็นผีบ้าอีกไม่กวาดมาแล้วยอมไม่กวาดทิ้งพิ้งหนีเลยสู้มารไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าพญามารชนะไงเพราะทำให้เขาเปลี่ยนใจแล้ว มารมาลองใจ มารมาลองใจแพ้พญามารนี่ก็เหมือนกันเมื่อจะสร้างบุญใหญ่มารจะมาแบบนี้แหละ อะไรใครที่บุญดีบุญสูงบุญยิ่งมารจะมาทดลองว่าจริงไหมครับนี่ก็เหมือนกันพระเจ้าโศกก็กลัวเรื่องนี้นะครับพระเจ้าโศกยังไม่เป็นพระอริยสาวกนะกลัวเอแบบนี้จะหาพระที่มีอิทธานุภาพที่ไหนมาคุ้มครองป้องกันงานไม่ให้มีเพศไม่ให้มีภัยเนาะปรึกษาพระเถระในสมัยนั้นก็ทราบทันทีว่ามีพระเถระรูปหนึ่งชื่อเสียงโด่งดังองค์น้อยๆจ่อยๆ
องค์ตัวเล็กเป็นพระตัวเล็กอ่อนแอนอ่อนแอนอ๋อครับดูท่าทางพระอย่างนี้จะมีฤทธิ์เออเป็นพระองค์เล็กๆไม่น่าเชื่อถือนิ่งๆเงียบๆไม่ออกแอคท่าอะไรสักหน่อยใช่ไหมเงียบสงบใช่ไหมเมื่อพระเถระทั้งหลายทดลองดูแล้วพระเจ้าโศกก็อยากจะทดลองเวลานี้พระรูปนั้นอยู่ไหนพระเถระทั้งหลายก็บอกว่าเวลาว่างๆกลางวันแดดร้อนๆอย่างนี้นะครับท่านจะลงไปพักผ่อนอยู่ที่เรือนแก้วที่ท่านเนรมิตขึ้นที่ไหนคำว่ากลางวันที่นู่นบางทีก็เข้านิโรธเข้าสมาบัติอยู่นู่นเลยท่านจะขึ้นมาบิณฑบาตปรากฏตัวให้คนในโลกมนุษย์เห็นเพียงเฉพาะวันพระเท่านั้นมาเฉพาะวันพระเองครับนอกนั้นใครอยากใส่บาตรท่านก็ไม่เห็นท่านไม่มาท่านเข้าฌานเข้าฌานที่ละเจ็ดวันมาครั้งหนึ่งเจ็ดวันเจ็ดวันออกจากฌานมาบิณฑบาตทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านคิดว่าคนที่มีศรัทธาแรงกล้าจะถวายอาหารบิณฑบาตคันถวายกับพระธรรมดาทั่วไปอานิสงส์จะน้อยท่านก็เลยเข้าฌานเข้าสมาบัติก่อนเมื่อออกจากฌานสมาบัติมาใหม่ๆใครได้ถวายอาหารพระผู้ออกจากสมาธิมาใหม่ๆจะได้อานิสงส์แรงท่านเมตตามากท่านก็เลยก่อนจะไปบิณฑบาตทุกครั้งท่านต้องเข้าสมาธิเข้าสมาบัติก่อนพอออกจากสมาบัติปุ๊บใครได้ใส่บาตรคนนั้นจะได้บุญแรงท่านก็เลยทำอย่างนี้แล้วก็ทราบว่าท่านรู้ใจคนอื่นเลยนะพางหลายล่ำลือให้พระเจ้าโศกมหาราชฟังว่าพระรูปนี้ไม่ธรรมดานะใครคิดอะไรท่านรู้ความคิดหมดเลยพระเจ้าโศกก็อยากจะทดลองจริงหรือเปล่าเยอะนะอยากจะทดลองอยากทดลองก็เลยจะทำยังไงดีเอาล่ะเราจะนิมนต์ทางใจเมื่อรู้ทางใจถ้าท่านรู้ใจจริงๆรู้จิตของสัตว์อื่นจริงๆท่านจะต้องรู้ว่าเรานิมนต์นิมนต์ในใจนึกเอานิมนต์ในใจก็เลยอธิษฐานในใจว่าข้าแต่ท่านพระอุปคุตเถระขอท่านถ้ามีญาณรู้จริงโปรดรู้ซะด้วยว่าเวลานี้พระเจ้าแผ่นดินอโศกะขออางราธนาท่านให้มาฉันพระทหารในพระตำหนักในวังในวังเลยนี่อธิษฐานไปนะครับคิดว่าท่านรู้ไหมถ้ามีฤทธิ์ก็รู้สิรู้ท่านรู้ท่านพักผ่อนอยู่ในเรือนแก้วใต้สมุทรท่านรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์ท่านครับนั่งไปสักพักหนึ่งพระเจ้าโศกมหาราชไปคิดเองถ้าท่านรู้จริงๆล่ะถ้าท่านรู้จริงๆล่ะเราอธิษฐานในใจไม่เคยพูดให้ใครฟังถ้าท่านรู้ว่าเรานิมนต์นะท่านจะทำไงทำไงเอาล่ะเราวางแผนซ้อนอีกดีกว่าซ้อนแผนอีกซ้อนแผนอีกโอ้เพื่อจะหลอกมนต์พระจะลองดูว่ามีฤทธิ์จริงเปล่ามีฤทธิ์จริงไหมก็เลยอธิษฐานอยู่ในใจว่าขอท่านพระอุปคุตรับทราบในใจเถิดว่าถ้าท่านรู้ก็อย่ารับนิมนต์อย่ารับนิมนต์เพราะว่าต่อให้ท่านมาโยมก็จะไม่เตรียมอาหารถวายซ้อนสองเลยนิมนต์ซ้อนสองหนึ่งนิมนต์ให้มาสองนิมนต์ให้รับรู้ว่าเวลานี้โยมไม่ได้จัดอาหารไว้ถวายหรอกถ้าท่านรู้ว่าไม่มีอาหารจะใส่บาตรท่านก็อย่ามาแล้วทำไงทีนี้แล้วก็ช่วยได้เวลานัดหมายวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับพระเจ้าอโศกมหาราชก็ถ้าท่านรู้จริงล่ะหรือท่านรู้ครึ่งหนึ่งเกิดมาล่ะกำลังสงสัยอยู่เราน่าจะนั่งรออยู่แถวนี้เผื่อท่านมาใช่ไหมพระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมบริวารชนก็นั่งรอได้เวลานะเป็นไงครับแล้วก็พระเจ้าโศกมหาราชก็ส่งจิตไปอีกแหละนิมนต์ทางโทรจิตไม่มีโทรศัพท์แบบทุกวันนี้นะบอกว่าท่านไม่ต้องรีบมานะนะได้เวลาเพลนค่อยมาเหมือนผมมาวันนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนเลยสิผมมาวันนี้ผมกลัวพระเจ้าอาวาสจะไม่รู้ใจเพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาเช้าเพลนมาเองมาถึงกลางทางก็ไม่ใช่กลางทางมาถึงอำเภอนากลางนี่แหละก็เลยบอกว่าเจ้าอาวาสครับเดี๋ยวจะไปฉันเพลนเลยนะเหลืออะไรไว้ฉันสักหน่อยนะตอนนี้อยู่ไหนอยู่นากลางเพราะว่าเราก็มีโทรศัพท์ไม่ต้องโทรจิตครับไม่ได้ใช้โทรจิตเลยใช้โทรศัพท์ครับมาถึงก็ได้ฉันแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ท่านอาจารย์ไม่ต้องรีบมาใกล้ๆเพลนค่อยมาแล้วมาแล้วก็ยัง
ยังฝากในใจอยู่นะว่าต่อให้มาก็ไม่มีอะไรฉันหรอกเพราะไม่ได้เตรียมเอาไว้เออดูสิว่าท่านจะมาไหมเออคิดว่าแล้วพระเจ้าอโศมหาราชนั่งรอพระอุปคุตรู้จิตพระราชานะครับรู้สิ้นตรวจดูหมดเลยตั้งแต่จิตตุบาทที่หนึ่งเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปจริงๆพระองค์จะถวายหรือไม่ถวายเออเอาละว่าได้ใกล้เวลานะอาจารย์ท่านอุปคุตก็มามาจริงด้วยมาปรากฏตัวมาจากไหนไม่รู้มาปรากฏตัวอยู่ในพระตำหนักนั่นแหละอยู่ๆก็มาถึงเลยนั่นแหละอยู่มาก็ปรากฏตัวแวบขึ้นตรงนี้ไม่เห็นเดินมาจากไหนหรอกอ้าวท่านแสดงฤทธิ์มาครับเพื่อให้รู้ให้ทราบพอมาปุ๊บอ้าวมาจริงจริงมาจริงๆแล้วทำไงอะเพลแล้วตาย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 อาหารก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีนะอาหารก็ไม่มีวันแล้วท่านอุปคุตบอกว่ามหาโบพิตรได้เวลาพัดแล้วได้เวลาพัดแล้วได้เวลาพัดได้เวลาได้เวลาฉันแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเอ้าก็ยอมส่งจิตไปบอกท่านแล้วไงว่าไม่ได้เตรียมอาหารไว้ถวายถ้าท่านรู้ก็จงอย่ามาแล้วท่านมาทำไมอ้าวเป็นเรื่องเลยแล้วทำไงต่อพระเถระก็บอกว่าพระองค์เปิดดูแล้วหรือภาชนะนะเปิดดูแล้วพระองค์เห็นกับตาแล้วหรือว่าอาหารไม่มีเออพระเจ้าแผ่นดินสะดุ้งรีบไปเปิดหม้อแต่ละหม้อเต็มเต็มเต็มทุกหม้อเลยมีหมดเลยมีทุกอย่างไม่ใช่อาหารนี้เกิดขึ้นจากฤทธิ์พระอุปคุตนะเกิดจากอะไรเป็นอาหารที่เทวดาเตรียมไว้ถวายอย่าว่าแต่พระเจ้าแผ่นดินส่งจิตไปนิมนต์พระอุปคุตพระอุปคุตจะรู้จิตพระเจ้าแผ่นดินนะแม้แต่เทวดาทั้งหลายก็รู้จิตทั้งสองท่านเนี่ยโอ้ว่าคิดกันยังไงอยู่โอ้ถ้าเป็นแบบนี้เทวดานิ่งเฉยไม่ได้ซะแล้วอุปคุตเถระท่านมีอิทธานุภาพมากมีบุญญาธิการมากแม้แต่เราเป็นเทพพระดาแต่ว่าถ้าไม่เนรมิตอะไรไว้รอในหัวเราแตกแน่เลยว่าแล้วเทวดาก็เนรมิตอาหารทิพย์เต็มภาชนะทุกอย่างพระราชาไม่ทราบเลยพระราชาไม่รู้ไม่มีใครเตรียมพอพระราชาเปิดดูหม้อโอ้ยมีมัวแต่ขยึกขยักขยึกขยักอยู่ก็เกือบจะเที่ยงแล้วจะหมดเวลาฉันแล้วเนี่ยจะหมดเวลาฉันทีนี้รอคิดดูคนใส่บาตรนะครับพระเจ้าแผ่นดินใส่บาตรปุโรหิตใส่บาตรมหาอำมาตย์ใส่บาตรมหาดเล็กมหาดใหญ่ข้าราชวิภานมีเท่าไหร่ใส่บาตรก็จะครบทุกคนใช่ไหมกว่าจะครบเวลาจะเลยเที่ยงครับว่าแล้วท่านผู้อุปคุตก็มือซ้ายประคองบาตรมือขวาล้วงเข้าไปหยิบอาหารในบาตรเงยหน้าสะกดดวงอาทิตย์ไม่ให้เลยเที่ยงสะกดยังไงครับคำว่าสะกดก็ใช้ฤทธิ์จ้องดวงอาทิตย์ห้ามไม่ให้ดวงอาทิตย์เดินต่อนะผมไม่เคลื่อนสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาพอเที่ยงปุ๊บก็เที่ยงปุ๊บอยู่งั้นอยู่อย่างนั้นไม่เลยเที่ยงโอ้ไม่เลยเที่ยงวันแล้วท่านก็จ้องดวงอาทิตย์ไว้นะแล้วก็หยิบฉันไปเลยนะอ๋อเลยเงยหน้าขึ้นด้วยฉันไปหยิบฉันไปจ้องดวงอาทิตย์พอฉันอิ่มก้มหน้าปุ๊บดวงอาทิตย์ตึ้งไปเลยปลายบ่ายแล้วไม่ถึงบ่ายเที่ยงกว่าดังนั้นจึงมีท่าท่านพระอุปคุตนั่งบาทวางที่ตักมือล้วงอยู่ที่บาทแล้วก็เงยหน้าเอียงๆทางนี้ใช่ไหมพ่อเคยเห็นบ่หวยบ่เคยเห็นให้เจ้าอาวาสปั้นสะบ้าเอาเวลาเพิ่นไปเอาเพิ่นไปเอาอะไรกันมาล่ะแล้วพระเจ้าไปนิมนต์พระอุปคุตเอาอะไรมาผู้ว่าขี้หินบ่ได้เอามาบ่ได้ไปอัญเชิญพระอุปคุตบ่เสร็จแล้วพ่อมาทายกโอ้ยพากันแห่อยู่นี่ไม่ได้แห่อะไรเลยมึงแม่นไปมวนซื้อบ่ผมเคยไปไปยังไงเคยไปร่วมขบวนแห่พระอุปคุตตีสามโอ้โหไปแต่ดึกเลยครับใช้ไฟฉายเหรอเมื่อสมัยก่อนมีไฟฉายใช้ขี้ไต้มันก็ช่วงมีดวงจันทร์มีอะไรก็เดินอ๋อเดินไปเดินไปที่ฝั่งห้วยครับพอออกที่เป็นมรรคทายกก็เดินจ๋องจ๋องไปในห้วยไปงมงมงมพระอุปคุตสิงมยังหอยบ่เนี่ยหาพระอุปคุตเนี่ยนะเอาถ้าพระอุปคุตนั้นยมจะไม่ไปเหยียบหัวท่านเลยไปเหยียบเนาะไปงมงมว่าแล้วได้ก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาเท่ากำปั้นเนี่ยนี่นะอุปคุตแล้วก็มาใส่หิ้งหิ้งที่ถือไปนะหิ้งสามด้วยไม้ไผ่อะแล้วก็หามกันมาแล้วเขาก็พูดมันเราออกพูดแต่เป็นทำนองอย่างนี้นะเป็นคำอัญเชิญพระอุปคุตเนี่ยนะครับบัดนี้ดูลาเจ้าทั้งหลายว่าไปเลยนะกันเชิญพระอุปคุตแห่มาตีคล้องไม่ให้ตีคล้องหรอกตีคล้องอุ้ยมือไปตามทางนะแล้วก็ไปไว้ที่หิ้งพระอุปคุตศาลาน้อยอยู่มุมไหนก็ไม่รู้ส่วนนั้นมั่งอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้ทำไมเราไม่ใช้วิชาเดียวกับพระราชา
ชาติไหนเอ้านิมนต์ทางใจเลยไงโอ้ยนี่ใจไม่พอ ใจไม่ประเสริฐขนาดถ้าท่านมาจริงไปที่บ้านก่อนจะทำยังไง ผมก็เลยเอ้านี่มันก้อนหินเออผมเป็นคนพูดนะเอ้านี่มันก้อนหินได้แล้วพ่อใหญ่อย่าว้าวมันสิขลําตัวใหญ่บอกเดี๋ยวขลําว่าอุปคุตกับอุปคุตน้ํากันโดดแม่เออคุตกับคุตน้ํากันก้อนหินนี่อะไรมันสิขลําก็เลยแห่ก้อนหินกันมานั่นแหละเอออันนั้นคือแห่ก่อนงานจะเริ่มนะครับก่อนงานมาดูแรงงานส่วนบางบ้านแห่พร้อมกันเลยแห่แบบไหนหิ้งพระอุปคุตอยู่ข้างหน้ากับไปแห่ผ้าอันเชิญพระเวสสันดรเนี่ยผ้าพระเวสผ้าแบบเนี้ยแห่มาพร้อมกันแห่อุปคุตนำหน้าแห่พระเวสตามหลังอันนี้ก็แบบนี้ก็มีนะครับแล้วคำแห่คำอันเชิญก็มีนะคำอันเชิญก็มีอะไรนี้ท่านอาจารย์เรื่องพระอุปคุตเนี่ยมีอย่างนี้พระเจ้าโสมมหาราชจัดงานเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทีนี้ท่านพระอุปคุตจะมาอยู่กับเราเหลือเจ็ดปีเนี่ยอ้าวอยู่นานเหลือเกินไม่ต้องอยู่ถ้าพวกเราถ้ามีโจรคนหนึ่งมันจะมากวนตอนจัดงานบุญใช่ไหมครับครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารพัดผู้ใหญ่สารวัตรหมู่บ้านกำนันตำรวจพอปลอมาสัก20นะล้อมวัดนะฮะเพื่อป้องกันคนคนเดียวป้องกันไม่ให้คนคนเดียวเข้ามามาทั้ง20คนมาทั้ง20นี่แหละพระอุปคุตไม่ทำวิธีนี้ทำแบบไหนก็จับพระยามารไปไว้ซะเลยก็จบอ่ะเออมันจะได้ไม่ต้องมาใช้คน20คนมาคุ้มครองวัดใช่ไหมเออจับพระยามารไปไปที่ใดที่หนึ่งไปมัดเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งก็อยู่แล้วเออจะได้ไม่เสียเวลามานั่งคุ้มครองโอ้โหใครจะมานั่งคุ้มครอง7ปีแม้พระอุปคุตเองก็ไม่ได้มานั่งเฝ้า7ปีนะครับทีนี้ถ้าวัดนี้นิมนต์พระอุปคุตมาไม่รู้หนีกลับหรือยังเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้มาเช้าได้ถวายบิณฑบาตท่านหรือเปล่า นี่มนต์พระอุปคุตมาแล้วถามพ่อใหญ่เนี่ยจักแห่หรือไม่แห่ต้องลงแห่ไหมอุปคุตยืดใส่อยู่พ้นยืดใส่ตอนนี้พ้นอยู่ไหนล่ะจักมนต์เหมือนกับนี่มนต์เจ้าว่ามาอยู่พอนี่มนต์เจ้าว่ามาอยู่แล้วแล้วแต่เจ้าสิอยู่เด้อโอ้ยว่าแล้วถึงบ่ได้เป็นบ่ไปวัดเด้อถึงไม่เป็นวิสุงคามสีมาสักทีเอามีหอพระอุปคุตหันได้หันได้หอพระอุปคุตเพิ่นยังอยู่ว่าไปซ้อมดูเบิ่งเพิ่นแน่เด้อล่ะนิมนต์พระเพิ่นมาเนี่ยตั้งแต่เพิ่นมาอยู่น้ำเนี่ยถวายเขาแล้วบ่ถวายยังถวายอยู่น้ำถวายเพิ่นแล้วบ่ถวายตอนใดเทศเดียวเพิ่นบ่เป็นตาอย่างอยู่น้ำเนาะถวายเทศเดียวแล้วบ่ไปซ้อมมาจังแค่วันงดกันไปวันญาติเพิ่นสันเบิ่นแล้วบ่พูดให้มีปัญหานะเนี่ยแห่พระอุปคุตมาถึงแล้วก็ทิ้งเหมือนกับไปนิมนต์ท่านบุญโฮมมาอยู่วัดแล้วก็ทิ้งอะไรอยากสันไปบิณฑบาตเอาเด้ออย่างนี้มันไม่ไหวได้เนาะมันต้องดูแลนิมนต์พระผู้มีฤทธิ์มาก็ต้องเอาใจใส่ดูแลสมกับที่ท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงเนาะครับทีนี้พอท่านมาท่านก็ใช้วิธีนี้นะท่านจะไม่ใช้วิธีมาล้อมวัดเอาไว้นะจับพญามารเลยรู้แล้วว่าพญามารคือใครพญามารคือเท้าปรนิมิตวสวัตตีนี่แหละเทพเจ้าบนสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยนะพญามารนี่ใช่พญามารองค์เดียวพญามารองค์เดียวกันองค์เดียวกับที่ไปรังควานพระพุทธเจ้าเมื่อ200ย้อน200ปีย้อนหลังอ่ะครับองค์เดียวกันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะพญามารตอนสารภาพผิดเนี่ยบอกพระอุปคุตว่าข้าพเจ้าเนี่ยบาปหนักเคยไปก่อกวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันตรัสรู้มาแล้วมารแท้ยอมรับกันองค์เดียวกันดังนั้นพญามารมาท่านพระอุปคุตทำยังไงเนรมิตหมาเน่าตัวหนึ่งแล้วก็ถอดสายประคตที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะออกมาแล้วก็เวียงไปใช้ฤทธิ์นะครับสายประคตไปผูกคอหมาเน่าให้พันคอพญามารเอาไว้ติดอยู่อย่างนั้นเลยแม้แต่พญามารผู้มีฤทธิ์มากแกะก็ไม่ออกเวลาใดยื่นมือมาแตะสายประคตจะดึงออกสายประคตติดไฟลุกโชนขึ้นมาโอ้โหไม่ถอยเอาออกไม่ได้จนพญามารวิ่งไปไหนคนก็เห็นตอนมามีฤทธิ์ใช่ไหมครับตอนนี้ถูกไฟไหม้วืบจนนั้นมากวิ่งหนีไปไหนก็ไฟลุกไปทั่วพญามารเห็นว่าผู้คนเห็นแล้วว่าตัวเองเป็นพญามารถูกพระเถระผูกหมาเน่าพันคอไว้อาย
พญามารอายหนีกับวิมานพญามารไม่กลับมาอีกเลยไปอยู่นู่นเลยเหรอ7ปีไม่กล้ามาเออแต่ว่าอยู่นู่นไม่ได้แปลว่ากลับสวรรค์แล้วหมาเน่าจะหายไปนะยังมีอยู่ยังอยู่โอ้ทำให้พญามารทุกข์ทรมานอยู่7ปี7เดือน7วันอีก7วันครับสุดท้ายมาอ้อนวอนขอขมาสารภาพนึกสำนึกผิดมาขอให้พระเถระเอาหมาเน่าออกจากคอให้ทีเพราะไม่สามารถจะออกได้เพราะมาแตะที่ไรไฟลุกไฟลุกพระพุทธพระอุปคุตก็เลยบอกว่าดูสังเกตดูเนี่ยนะครับพญามารเนี่ยอ่อนโยนแล้วอายเป็นแล้วอ่อนโยนลงแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาอยู่ก็เลยคลายฤทธิ์ตอนนั้นท่านใช้ฤทธิ์อยู่นะคลายฤทธิ์ออกหมาเน่าก็หายไปจากคอแล้วพญามารก็บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่กล้าทำอย่างนี้อีกแล้วแต่ว่าจะมาทดลองใจเฉพาะแม่ออกมาวัดเอ้าทำไมอ่ะเอ้าถ้าไม่ออกก็จะกลัวนะเนี่ยไม่ออกมาวัดพญามารจะมาลองใจลองยังไงเจ้าอาวาสจมให้จะเครียดไหมพญามารจะมาลองใจไม่ใช่แต่ลองใจไม่ออกนะลองใจเจ้าอาวาสด้วยลองทั้งสองฝ่ายเลยว่าไม่ออกมาพูดนุ่นพูดนี่จมนุ่นจมนี่เจ้าอาวาสจะเครียดขี้ใจน้อยไหมเออหอบผ้าหอบผ่อนหนีเออเดี๋ยวจะหนีไปบ้านหนองด้วงแล้วเนี่ยทราบข่าวแววแววไว้นะเอาละทีนี้มาฟังท่านอาจารย์ทีนี้เรื่องท่านอุปคุตเนี่ยท่านอาจารย์สามารถที่จะดูแลคุ้มครองผู้ที่ทำความดีแบบไม่เปลี่ยนใจนะถ้าใครทำความดีถูกกระทบกระทั่งหน่อยหนึ่งเลิกเปลี่ยนใจไม่ทำต่อแล้วอุตส่าห์ทำดีมาแทบตายถ้าไม่ใช่เรานี่มันจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้หรือวัดอีกหน่อยน้อยใจไม่มาวัดไม่มาวัดอีกเลยก็มีอันนั้นแสดงว่าเป็นคนแพ้พญามารโอ้พญามารดีไม่ดีไม่ต้องถึงพญามารด้วยซ้ำแพ้ใจตัวเองนี่แหละใจตัวเองนี่แหละพญามารไม่มาหรอกไม่ขนามือครับพญามารระดับยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจะมาลบกับไม่ออกขี้น้อยใจเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มนะ บางทีขี้น้อยใจเอาเองพญามารยังไม่มาด้วยซ้ำเออเรื่องก็เลยเกี่ยวข้องกับพญามารและพระอุปคุตเพื่อจะมาปกป้องคุ้มครองทีนี้มาถึงบ้านเราเนี่ยงานเทศมหาชาติมักจะจัดในช่วงเดือน4ที่ร้อนระอุครับซึ่งจะมีพายุฤดูร้อนเนี่ยที่รุนแรงก็เลยเกิดความเชื่อในอิทธานุภาพของท่านพระอุปคุตจึงได้อัญเชิญให้มาอยู่ในบริเวณงานเพื่ออะไรเพื่อจะมาป้องกันเพศภัยไม่ว่ามารไหนจะดลบันดาลมาแบบพายุหาฝนพายุฝุ่นทรายอะไรก็แล้วแต่พระอุปคุตจะได้ปกป้องคุ้มครองไม่ให้มารมาแสดงฤทธิ์อยู่ใกล้ๆไม่ไปที่อื่นแต่ว่าบางงานแห่พระอุปคุตมาแล้วผมไปงานนะไปไงหิ้งให้ท่านพระอุปคุตอยู่เนี่ยอยู่หลังเวทีหมอลำแล้วทำไงคิดว่าพระอุปคุตจะอยู่ไหมโอ้ยท่านยังชอบสงบยังปลีกวิเวกไปอยู่นู่นใต้สะดือนู่นน่ะสะดือทะเลนู่นเบื่อหน่ายสังคมครับหนีไปอยู่ผู้เดียวเนรมิตเรือนแก้วอยู่ใต้มหาสมุทรแต่นี่แห่มาอยู่บนหิ้งน้อยผมว่าแค่เข้ามาท่านก็ไม่อยากเข้ามาแล้วมั้ง ผมเห็นแถวบ้านผมอ่ะเอาหิ้งพระอุปคุตไปอยู่ข้างๆเสาข้างหลังเวทีหมอลำโอ้โหหมอลำขาอ่อนทั้งหลายก็มาเต้นอยู่บนหิ้งสูงกว่าพระอุปคุตอีกกระโดดกระโดดยกแข้งยกขาใส่พระอุปคุตอีกพระอุปคุตคงไปตั้งแต่เปิดตลาดแล้ววะอโลอโลแล้วนะอันนั้นก็คือให้มันมีบรรยากาศนั้นอันนี้เป็นมิติใหม่นะคือถ้าหากว่าไม่ได้มาฟังเรื่องราวแบบนี้ลูกหลานรุ่นต่อๆมาเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้มีรถแห่มีอะไรกันบึมบัมบึมบัมเขาจะไม่รู้ความหมายเลยนะครับพระอาจารย์ไม่รู้ถึงบอกว่างานนี้เป็นแนวใหม่แนวความคิดทั้งคณะกรรมการวัดทั้งญาติโยมทั้งเจ้าอาวาสได้ปรึกษาหารือกันเอ๊ะทำไงจะได้สาระไม่ต้องมาฟังยืดเยื้อนานเกินไปแต่ว่าอันของเดิมก็ดีนะของเดิมก็ดีเป็นประเพณีดีงามอยู่แต่ว่าฟังอย่างไรจะได้เข้าใจเป็นประเด็นไปเลยนั้นประเด็นที่เราจะได้ฟังวันนี้นะอาจารย์นะจะให้ชัดๆให้จับใจความได้ทีละประเด็น
อย่างน้อยๆใครก็ตามได้ฟังธรรมวันนี้เนี่ยสามารถเป็นพ่อบ้านแม่เมืองที่จะน้อมนำลูกหลานให้ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามครับอันไหนที่เป็นประเพณีลุ่มหลงก็ละไว้ก่อนอันไหนเป็นประเพณีที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะเอานั้นมาแนะนำครับนั้นขั้นตอนเนื้อหาธรรมะที่เราแบ่งเอาไว้เป็นตอนๆมีอะไรบ้างตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับตอนพระอุปคุตก็คือตอนนี้นี่เองที่กำลังพูดอยู่พระอุปคุตเราก็จะเล่าถึงอานุภาพของพระอุปคุตครับนะตอนที่สองพระมาลัยพระมาลัยครับตอนที่สามพระเวสสันดรพระเวสสันดรตอนที่สี่ก็เรื่องของการบำเพ็ญบารมีวิธีบำเพ็ญบารมีครับนิยมสี่ตอนนะทั้งหมดสี่ตอนเนี่ยอันนี้เป็นตอนแรกก็คือว่าพระอุปคุตมาเกี่ยวข้องกับบุญเทศมหาชาติตรงไหนครับตอนนี้เล่าย้อนไปพ.ศ.218นะครับยังไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะว่าเกี่ยวข้องตรงไหนนะครับผมแล้วก็ตอนที่สองจะได้ฟังเรื่องพระมาลัยจริงๆก่อนที่จะมาเทศเนี่ยต้องเทศสังกาดเป็นยังไงฮะสังกาดสังกัสสะสังกาดนั้นสังกัสสะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีนะแล้วก็ต้องเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนต้องเทศมาลัยแสนครับแล้วค่อยจะมาเทศมหาชาติอีก13กันมันเลยใช้เวลานานครับก็เลยเริ่มตั้งแต่ตีสามไปจบประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วคนฟังยังอยู่ไหมต้องอยู่ถ้าไม่ครบเดี๋ยวตกนรกเอาถ้าเกิดอยู่ครบแต่ว่านั่งหลับล่ะนั่งหลับก็ไปไหนดีอะ ไม่ตกเลยไม่ตกนรกก็ได้เอาแต่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นงูอ่ะเป็นอะไรก็ได้ที่เดินเดินหน่อยเดียวล้มลงหลับเดินเดินเดียวล้มลงหลับอ่ะเออตัวไอ้เดินช้าๆนั่นหรือเปล่าคือมันเห็นทีไรมันก็มัวแต่ขดกูจู๊ดหลับอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ตัวอะไรก็หาเอาเองอ่ะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วต่อไปนี้ต้องทำศาลาแบบชนิดไม่ค่อยมีเสาผมว่าจะดีนะเพราะว่าไม่ออกชอบถอยไปหาเสาพิงก็ถอยไปเถอะไม่ได้ว่าหรอกเอาหลังพิงเสายังดีนะครับดีกว่าบังเสาอยู่บังเสาอยู่เป็นไปหลบอยู่ข้างหลังเสาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นนี้ก็ขยับมาได้อีกอยู่อีกหน่อยฝั่งนู้นด้านนู้นแดดจะส่องยงเลื่อนมาด้านนี้นะมาทางนี้นะตะวันตกมาโน้นเลื่อนหลบแดดมาทางนี้หลบมานะใช้เวลานานอยู่นะอะไรทีนี้ท่านอาจารย์มาโยงถึงปัจจุบันนี้ครับด้วยความศรัทธามุ่งมั่นตามแบบอย่างพระเจ้าโสมมหาราชเมื่อพ.ศ.ฟังนะ2 3 4 2 234พ.ศ. 234ก็คือไม่นานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแค่234ปีเท่านั้นพระอาจารย์ครับตอนนั้นฉลองใช่ไหมคือทำวัดเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วฉลองรับสั่งไปเพราะเวลานั้นอาณาเขตการปกครองพระเจ้าโสมหาราชเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลครับจึงสั่งไปหัวเมืองใหญ่หัวเมืองน้อยทุกอย่างให้จัดฉลองที่เมืองใครเมืองมันอาจจะเป็นว่าเอาละเดือนนี้ฉลองเมืองนี้เดือนต่อไปฉลองเมืองโน้นเมืองโน้นรวมกันเลยเป็น7ปี7เดือน7วันอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ยังไม่มีใครแสดงไว้ว่าอย่างนี้ก็เลยนับรวมไปว่า7ปี7เดือน7วันนะถือว่านานครับถือว่านานชาวบ้านโอ้ยฉลองตลอดยาวนานนี้ชาวบ้านเอาเวลาไหนไปทำมาหากินอาจจะลองทิศถ้าอาจารย์คิดอย่างนี้นะคิดไปเลยว่า1ปีกี่วัน365วัน7ปีกี่วันเอา365คูณ7แล้วก็บวกอีก7เดือนคูณ35 30วันบวกอีก7วันแล้วก็เอา 84,000 วัดหารอาจารย์โอ้โหจะได้กี่วัดเนี่ยอาจจะได้วันเดียวกันอาจจะฉลองหลายแห่งใช่ไหมจึงจะเสร็จภายใน7ปีใช่ไหมครับประมาณนี้นะไม่ได้แปลว่าสถานที่เดียว7ปี7เดือน7วันนะครับกว่าจะฉลองครบทั้งหมดถึง 84,000 วิหารเนี่ยต้องใช้เวลาตั้ง7ปีครับทีนี้บางเมืองก็อาจจะฉลองเดือนนี้บางเมืองฉลองเดือนนั้นคนละทำบุญคนละเดือนอย่างนี้นะทีนี้เราบ้านเราเนี่ยก็เลยนิยมว่าเมื่อจะจัดงานบุญใหญ่ก็เลยไม่ละเลยที่จะลึกถึงคุณหรืออิทธานุภาพของพระมหาเถระผู้ทรงฤทธิ์เดี๋ยวผมจะย้อนพระผู้ทรงฤทธิ์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ครับ
จนมาถึงปัจจุบันว่ามีพระรูปใดมีอิทธานุภาพมากนี่เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอาจารย์ครับคือตอนนี้เหลือเวลาอีก10ประมาณ12นาทีเนี่ยเป็นช่วงแรกอยากให้ท่านอาจารย์ได้เกริ่นไปก่อนที่จะเข้าตอนที่2พระมาลัยครับทีนี้พระพุทธเจ้าฤทธิ์มากที่สุดในศาสนานี้นะครับผู้อื่นไม่สามารถจะแสดงยมกปาฏิหาริย์แต่พระเจ้าแสดงได้ไม่ต้องพูดถึงฤทธิ์ทั่วไปนะครับต่อรองจากพระพุทธเจ้ามาคือท่านพระมหาโมคคัลลานะอัคคังคะสาวกฝ่ายซ้ายผู้มีฤทธิ์มากผู้มีฤทธิ์มากรองพระพุทธเจ้าครับต่อมาลูกศิษย์ท่านพระมหาโมคคัลลานะคือท่านพระปินโดลภางรัฐวาชะผู้ห่อไปอบาตแก่นไม้จันแดงครับนะครับหลังจากนั้นมาในสมัยพระเจ้ามีพระชนอยู่ก็ยังไม่มีใครจนมาถึงยุคของพระอุปคุตที่เห็นฤทธิ์ก็คือปี234ปีพ.ศ.234ครับต่อจากปี234เป็นต้นมาก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่มีฤทธิ์จนมาถึงลำดับของท่านพระมาลัยเทวะเถระหรือเรียกท่านสั้นว่าพระมาลัยเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์โปรดสัตว์นรกโปรดสวรรค์กี่ปีผ่านมาฮะพ.ศ.900โอ้900หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานอันในสมัยพระพุทธเจ้ามีหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระมหาโมคคัลลานะเถระสามท่านพระปินโดระพางรัฐวาชะในสมัยพระพุทธเจ้านะครับหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว234ปีก็มีท่านพระอุปคุตเถระตอนนั้นอีกพ.ศ.900จะมีพระมาลัยซึ่งคำว่าพระมาลัยก็จะมาพัวพันเกี่ยวข้องกับเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนที่จะเล่าตอนที่2ต่อไปครับมีอยู่4ตอนเราก็พักตอนนี้ไว้ก่อนให้โยมที่ติดตามรับชมทางดีดีทีวีทาง YouTube ได้พักทานน้ำก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้าทานน้ำไหมไม่ต้องนะขอตัดนิดหนึ่งนะจะได้ตัดวิดีโอเป็นตอนๆครับนะแล้วก็ตอนนี้เราตัดตอนนี้1ตอนนึงประมาณ50นาทีโยมประมาณ50นาทีแล้วก็โยมไปติดตามดูได้เนี่ย50นาทีพัก10นาทีเป็น1ชั่วโมงครับแล้วพักที่ไหนพักอยู่นี่แหละบนทํางานนี่แหละฮะเพื่ออยากจะเข้าห้องน้ำจะได้อาศัย10นาทีแฟบไปเอายอมขยับแข้งขยับขาได้ตอนนี้พ่อใหญ่ที่จุดอันนี้ยังไม่ทันได้เข้าคล้องโยมอยู่ใส่คล้องมุ้ยทําไมจบถึงตอนแล้วคือถ้าเกิดเข้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาตมาก็จะอธิบายให้คุณตาฟังด้วยนะว่ากันที่1กันที่2ถึง13กันเนี่ยแต่ละกันเนี่ยแต่ละเทศว่ามีกี่กันตอนนี้ยังไม่เข้าถึงนะพ่อใหญ่นะรอก่อนเด้อตอนนี้แค่อุปคุตเดี๋ยวพระมาลัยอีกพอพระมาลัยแล้วพระเวสสันดรบัดนี้พระเวสสันดรนี่ไล่ไปเลยนะจะไล่ไปกันที่1ทศพรมี19พระคาถาเหมือนพ่อใหญ่พูดเมื่อกี้เนี่ยแต่คนไม่ได้พูดออกใหม่เจ้าก็เลยฟังกันไม่รู้เรื่องกันที่2หิมพานต์มี134พระคาถาไล่ไปมาทั้งหมด 1,000 พระคาถาโยมที่เราฟังตอนส่วนมากแล้วเขาตอนเชิญอุปคุตมาหรือเปล่าไม่ทราบนะใช่ไหมครับพระอาจารย์ที่เขาจะไปแห่ข้าวพันก้อนแล้วก็ฟังคาถาพันอันนี้แหละเป็นภาษาบาลีแต่ตอนนี้เรามาแปลเป็นภาษาไทยให้รู้ว่าแต่ละกันเนี่ยกันที่1กันที่2นะมีกี่พระคาถามีกี่พระคาถารวมอันนี้เลยนะอาจารย์ฮะห้อยมะยงมะยางเต็มอย่างที่จะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรเนี่ยๆๆเนี่ยนะมะยงมะยางเนี่ยนะครับบางคนเรียกว่าใยแมงมุมเนี่ยจะอธิบายฟังว่าคืออะไรกันแน่คือแล้วก็ผ้าต่างๆที่เราเขียนเป็นรูปภาพเนี่ยที่เราแห่กันไปเนี่ยเพราะว่าให้ระลึกถึงจริงๆแล้วอยากจะให้มีคนอธิบายให้ลูกหลานฟังด้วยเนาะถึงจะดีเนาะแบบเนี้ยนิมนต์มาเทศแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแบ่งเป็น13ตอนนะครับต้องครบ13ตอนเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็น13เรื่องราวเป็นตอนๆไปเดี๋ยวเราจะได้ฟังวันนี้ครบนะครบหมดเลยตอนนี้ไม่ออกหันหลังให้อาตมาหมดแล้วไม่เข้าห้องน้ำแต่เหยียดขาซะหน่อยขาเที่ยวมาไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรหรอกนะจะมาครับนะโยมนภาโยมนภาชัยเนี่ยลิงก์สัญญาณ
จากวัดป่าจริยธรรมนะไปออกอากาศตอนนี้โยมฟังได้นะขึ้นอะไรนะยืมชื่ออีกแล้ว98ความถี่ 98.50 นะใครฟังใครฟังขึ้นวัดป่าจริยธรรมไม่ได้ฟังขึ้น 98.50 ตอนเช้านะ 6:00 นแกรับให้อาตมาอยู่เพราะว่ามันเข้ามานี่ไม่ได้ชนกับของยายสอนของยายสอน 96.75 มันชนกัน 96.5 มันชนกันนะอันนี้มันอยู่ใกล้กันแล้วมันระเบียดกันมันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องคนอำเภอนากลางฟังไม่รู้เรื่องเพราะนั้นต้องไปฟังของขึ้นนภาชัยถึงจะฟังรู้เรื่องถ้ำผาใหญ่ก็ฟังได้ฟังได้ถึงนี้ใช่ไหมเออฟังถ้ำผาใหญ่ก็ได้ฟังได้อยู่เนาะเพราะนั้นแสดงส่งข่าวส่งข่าวอะไรก็รู้เรื่องนะโอ้วันที่เก้ายืดไปกันบ่เนาะว่าวันที่9อย่าลืมเด้อทำบุญครบรอบ15ปีสถานีวิทยุเด้อเนี่ยไปร่วมกันไปได้ก็ไปไม่ได้ก็ฟังอยู่นี่แต่ว่าไปสักหน่อยก็ดีพอได้เห็นหน้ากันไม่อยู่ทั้งคืนก็ไม่เป็นไรนิมนต์อาจารย์บุญโฮมพาไม่ออกไปด้วยเด้อ นิมนต์อาจารย์บุญโฮมไปเทศดีกว่าจะได้พาไม่ออกไปต้องคืนนะอาจารย์เออาจารย์บุญโฮมไปคือปีนี้ไม่ได้เอาพักไกลโยเพราะว่าพักไกลก็เดินทางมันลำบากโควิดแต่พักไกลมากก็แต่ที่สุพรรณบุรีจะมาอยู่ที่กาญจนบุรีจะมาอยู่โซนทางนู้นจะมาทางบ้านอาตมาทางนู้นท่านจะมาเยี่ยมอยู่เนี่ยฮะมันร้อนใช่เนี่ยก่อนมานี่ก็ส่งน้ำมานะตอนนี้เหงื่อเต็มตัวแล้วเมื่อกี้นี่ท่านพระอาจารย์ก่อนจะขึ้นมาพระอาจารย์ก็ส่งน้ำนะมันเริ่มร้อนละต้นโพก็ใบหลุดใบลุ่ยหมดแล้วอยู่ตอนนี้นะต้นโพนะนะใครอยู่ข้างนอกก็เข้ามาเด้อจะได้เริ่มต่อเด้อวันนี้เด้อกว่าจะพร้อมกันอีกนะท่านอาจารย์ทางอุดรมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าครับช่วงนี้ตอนนี้ไม่มีครับเดี๋ยวดบโอ้โหจะไหวเลยเนี่ยเมื่อกี้กาแฟมาแก้วนึงเลยเพื่อไม่ให้ขาดเสียงนะ10นาทีแล้วโอ้2ใครไปซุ้มกาแฟรีบกลับคืนมากิน M100ใจเต้นทุกคนพอจบแต่ละตอนอย่าลืมตีคล้องเด้อคนอยู่ใกล้คล้องอะลั่นไปเรื่อยๆงานบุญมุ้ยอยู่เรื่อยๆห้ามตีแต่ตอนพูดอยู่นี่แหละ เพื่อไม่ให้ขาดเสียงเพราะตอนนี้สัญญาณถ่ายทอดสดยังเดินอยู่ก็จะได้อาศัยพูดทักทายสักหน่อยนึงนะสำหรับคนที่จะได้ฟังตอนต่อไปตอนที่สองจะเป็นตอนพระมาลัยทำไมยังชื่อมาลัยท่านมีพวงดอกไม้ไปด้วยว่าคือเรียกว่าพระมาลัยเนี่ยนะเราก็จะได้ฟังแล้วก็ผ้าพระเวสสันดรที่แห่มาเนี่ยบางคนก็ดูทุกปีรู้หมดแล้วพอเห็นรูปแบบนี้ปุ๊บรู้ทีอ๋อนี่คือพระเวสสันดรอ๋อนี่พนางมัตสีอ๋อนี่อิตาพามชูชกดูปุ๊บมีท่าทางดูออกอยู่แต่ว่าบางอันไม่รู้นี่รูปผู้ใดเนาะเนี่ยนะถ้าเห็นคนปีนอยู่บนกิ่งไม้เห็นคนเล็งธนูใส่ก็รู้แหละว่าเนี่ยปีนอยู่นั่นคืออิตาพามชูชกเพราะอิตาพามชูชกในท้องจะปุ้งๆเด้อนะเข่างองๆท้องปุ้งๆคนที่เล็งธนูอยู่นั่นเป็นพรานเจตบุตรเป็นโอรสของเจ้าเมืองจากเจตุตระหรือเจตุดรหรือเชตุดรซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแคว้นโกอันแคว้นสักกะนะแคว้นสักกะบ้านเกิดพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะแล้วก็ภูเขาก็เยอะมีหลายชื่อภูเขาด้วยนะภูเขาบางภูเขาก็ชื่อภูเขาคันธมาศนะภูเขาคันธมาศนี่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่เยอะโยมสมัยใดไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระประเจกพระเจ้าอยู่หัวของท่านคันธมาศเนี่ยเป็น4ล้านองค์เลยนะโยมไม่น้อยเลยนะพระประเจกพระเจ้าเนี่ยนะมีเรื่องหลายเรื่องเล่าถึงพระประเจกพระพุทธเจ้าเช่นเรื่องตัดผ้ากฐินนะเมื่อท่านรับผ้าแล้วก็รีบเดินทางไปเขาคันธมาศเพื่อจะได้ไปขอพระประเจกพระเจ้าองค์อื่นช่วยตัดให้เสร็จภายใน1วันเพราะที่เขาคันธมาศนั้นมีพระประเจกพระเจ้าอาศัยอยู่ถึง4ล้าน